สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช anel วิมลท่าแพนะครับผมบอสนะครับวันนี้นะครับผมหยิบเจ้าตัว Seiko Fine Sport รหัส SRPE74K1 นะครับมาเป็นเรือนสุดท้ายของในคอลเลกชัน Fine Sport จริงๆอ่ะเรือนนี้ผมอยากจะรีวิวมานานละแต่ผมเห็นกระแสการตอบรับที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเรือนนี้ผมก็เลยแบบหยิบมาท้ายสุดเลยนะครับเรือนนี้มันค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนะครับก็ถ้าใครไม่ชอบในแนวสตรีทฮิปฮอปอะไรประมาณนี้ผมบอกเลยว่าเรือนนี้จะไม่โดนตาโดนใจเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูสเปคกันคร่าวๆกันก่อนตัวนี้จะเป็นไซส์เดียวกันกับตัว Seiko Fine Sport ที่มีขอบเบเซลเหมือนกันทุกอย่างนะครับตัวเรือนของเขาเนี่ยจะอยู่ 42.5 ย้ำนะครับตัวเรือนนะครับไม่ใช่หน้าปัดถ้าปัดตัวนี้ถ้าเราวัดจริงๆก็จะอยู่ประมาณไม่ถึง40หรอกนะครับแต่ถ้าเราตัวเรือนเนี่ยมันอยู่ที่ 42.5 เวลาเราเรียกอ่ะเราเรียกตัวเรือนนะครับแล้วก็ความหนาของเรือนเนี่ยจะอยู่ที่ 13.4 มิล นะครับแล้วก็หูสายถึงหูสายเรือนเนี่ยจะอยู่ที่46มิลมันเลยทำให้นาฬิกาไซส์ 42.5 หรือเกือบ43อย่าง Seiko Fine Sport เรือนเนี่ยมันเป็นเรือนนึงที่คนเข้าใจผิดว่ามันเป็นตัวเรือน40นะครับก็เนื่องจากหูสายของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่กระชับนะครับแล้วก็บวกกับตัวน้ำหนักเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อยู่ประมาณ170กรัมนะครับอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็ทำออกมาในลักษณะที่แบบดูเหมือนมันเล็กอะแต่จริงๆแล้วมันก็ไซส์ตั้ง 42.5 เลยนะแต่ว่าหูสายนั่นแหละครับมันมาเพียงแค่46มิลเท่านั้นเองมาพร้อมกับตัวหูสาย22มิล22มิลนี่ก็ถูกใจใครหลายคนเหมือนกันนะครับเพราะมันสามารถแต่งสายเปลี่ยนสายได้ค่อนข้างที่จะไม่จำกัดเลยนะครับเยอะจริงๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเบื่อสายที่มันเป็นแบบสีทองแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถเอาสายหนังมาใส่ได้เอาสายเหล็กมาใส่ได้ทั้งนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูจุดเด่นของเรือนนี้กันก่อนนะครับในนอกจากที่หน้าตามันจะออกในลุคสตรีทแล้วเนี่ยในส่วนของหน้าปัดที่เพื่อนๆเห็นอย่างชัดเจนก็คือตัวหน้าปัดสีทองตัวนี้มันมีความเป็นแบบซันเรย์นิดๆเลยนะครับคือแบบเวลาเรามองลงไปหน้าปัดตรงๆเนี่ยจะเห็นเหมือนมันกำลังส่องแสงออกมาจากตรงกลางเข็มเลยนะครับตรงหน้ากลางหน้าปัดเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตำแหน่งรูมที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเพราะว่ามันทำออกมาเป็นสีออกเขียวๆขาวๆหน่อยๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะตัดกับสีทองอย่างเห็นได้ชัดตัวนี้ถ้าเรามองดีๆเนี่ยเราจะเห็นแชปเตอร์ลิงที่เป็นสีทองกลมกลืนกับในส่วนของตัวหน้าปัดตัวขอบเบเซลที่ทำออกมาเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ลักษณะแบบนี้ที่เขาทำออกมาเป็นลายแบบค่อนข้างที่เป็นลายพ่นทรายหยาบๆแบบนี้มันให้ฟีลลิ่งถึงนาฬิกาที่มีขอบเพชรอันนี้คือคล้ายๆว่าใครที่ต้องการแบบนาฬิกาสีทองแล้วแบบรู้สึกว่าขอบเนี่ยต้องการความโดดเด่นแบบสุดๆอ่ะนาฬิกาแนวเนี้ยผมว่าเรือนเนี้ยตอบโจทย์นะครับใครที่กำลังมองหานาฬิกาแนวสตรีทฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยนะครับชื่นชอบในสีทองนะครับใครชอบแต่งตัวโซนสีทองนะครับห้อยทองเส้นแบบใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็การแต่งตัวที่มีค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผมบอกเลยว่าเรือนนี้ต้องมีติดในคอลเลกชันเลยนะครับแล้วก็ต้องมีไว้เลยนะบอกให้ได้เลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับจานวันที่สีขาวนะครับที่ค่อนข้างที่จะกลมกลืนกับในส่วนของตำแหน่งรูมต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับตัวสายเนี่ยถ้าเรามองดูดีๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นสายเตเนตสีทองสีทองแบบนี้จะไม่ลอกนะครับเพื่อนๆไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้ยาวนานแค่ไหนตัวทองนี่จะไม่ลอกนะครับเพราะว่าในเทคโนโลยีในสมัยนี้การทำตัวสีต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นสแตนเลสก็ตามนะครับแต่สีแบบนี้จะค่อนข้างที่จะทนทานมากถ้าเพื่อนๆไม่เอาไปตกไม่เอาไปกระแทกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือนสีดำก็เหมือนกันนะครับหรือว่าเรือนสีทองนะครับมันก็จะไม่ลอกนะครับแต่อายุการใช้งานถ้าเกิดเราใช้ไปบ่อยๆหรือว่าใส่บ่อยๆเป็นประจำเนี่ยก็อาจจะมีประมาณ 10-15 ปีเราอาจจะเห็นสีมันเฟดออกจางๆได้อันนี้เป็นปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของตัวขอบตัวเรือนต่างๆเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันเล่นแสงสุดๆนะครับลักษณะตัวสายเนี่ยออกมาด้านๆนะแต่พอมาดูด้านข้างปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความค่อนข้างที่จะแบบแวววาวเปล่งประกายแบบสุดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวขอบนะครับตัวขอบเบเซลนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของไฟสปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปไหนตัวขอบก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาในรูปแบบของตัวข้างนะครับการขัดเงาแบบเงาแงบเลยนะครับคือแบบเงาจริงๆเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวบานพับนะครับที่เป็นแบบสปอร์ตนะครับก็ตัวนี้จะเป็นบานพับแบบ2ชั้นมาในรูปแบบสีทองทั้งหมดนะครับเนี่ยนะครับคือทองหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราเจอสีสแตนเลสไม่ใช่นะคือทองมาทั้งหมดเลยนะครับคือแบบเอาใจคนชอบสีทองเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าเกิดตัวฝาหลังเนี่ยที่ทำออกมาเป็นฝาหลังเป็นสแตนเลสเนี่ยถ้าทำออกมาสีทองอีกนะผมบอกเลยว่ามันจะจี๊ดกว่านี้อีกนะครับแต่ผมว่าแค่นี้ก็โอเคละคือเปิดบานพับออกมาเนี่ยรู้สึกว่าไม่โดนหลอกแบบไม่เป็นสีสแตนเลสเหมือนแบรนด์อื่นๆที่ทำออกมาเป็นแบบสีทองแต่เปิดออกมาเป็นแบบสีสแตนเลสนะครับผมว่าเรือนนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับการตัดสายนะครับไม่ว่าจะเป็นในผู้ชายผู้หญิงนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยสีทองเนี่ยก็น่าจะถูกใจกับผู้ชายมากกว่านะครับก็สามารถแต่ถ้าเกิดผู้หญิงใส่เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถตัดสายได้อย่างเยอะเลยนะครับตัดได้ทุกข้อเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเลื่อนดูได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับ
ตัวนี้ก็มาพร้อมกับราคาเพียงแค่ 15,900 บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ยังไม่รวมส่วนลดนะครับก็จะเป็นของเจ้าเรือนนี้นะครับแต่ใครที่ไม่ชอบเรือนที่มันทองจัดๆแบบนี้นะครับผมมีอีกเรือนนึงนะครับก็คือเป็นสีโรสโกสีโรสโกนี้ก็จะเป็นอีกโทนนึงแต่มาในสไตล์แนวเดียวกันนะครับทุกอย่างจะมาเป็นสีทองอมชมพูนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของหน้าปัดตัวแชปเตอร์ลิงนะครับ2เรือนนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับใครที่อยู่แนวนี้ผมว่า2เรือนนี้ต้องมีไว้เลยนะครับบอกเลยนะครับแต่สีโรสโกเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นในของสุภาพสตรีหรือว่าผู้หญิงซะส่วนใหญ่นะครับแต่ใครที่ชอบสีแนวๆเนี้ยไม่ชอบสีทองแบบจี๊ดๆหน่อยแบบทองจริงๆจังๆอ่ะเพราะว่าสีโรสโกก็น่าสนใจนะครับแต่มันก็ต้องยอมรับนะครับว่าสีทองของเจ้าตัวไฟสปอร์ตเนี่ยคือสีโทนทองเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาคนใส่เนี่ยจะดูแบบค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่หน่อยนึงดูแก่อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมบอกเลยว่าในคอลเลคชันไฟสปอร์ตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีทองแบบเนี้ยหรือว่าสีทองโรสโกเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ดูแก่เลยนะครับมันมีแนวทางของเขาเนี่ยได้อย่างชัดเจนตัวขอบเนี่ยทำออกมาเป็นแบบตัวหนังสือนะหรือว่าตัวเลขเนี่ยเป็นแนวแบบฮิปฮอปเลเทอร์นะครับหรือว่าเป็นแนวแบบตัวหนังสือฮิปฮอปนะครับก็ผมว่ามันก็โอเคนะในระดับหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะโชว์เอกลักษณ์ของความเป็นแนวสตรีทแบบนี้นะใครที่ชื่นชอบในแนวนี้ผมว่าอย่าได้พลาดเลยนะครับจริงๆออกมานานแล้วแหละออกมาไล่เรียกกันเลยนะครับแต่ก็อาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีรุ่นที่เด่นกว่านี้เยอะเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ก็ค่อนข้างที่จะเฉพาะตัวเหมือนกันนะครับใครที่ชื่นชอบก็สามารถสอบถามได้ส่วนราคาของเจ้าตัวโรสโกเนี่ยจะสูงกว่าเรือนทองไปหน่อยนึงนะครับก็ตัวนี้ราคาป้ายของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 16,800 บาทนะครับจะแพงกว่าไปนิดนึงนะครับตัวนี้จะใช้ชื่อรหัสว่า SRTE72 นะครับส่วนในตอนกลางคืนหรือว่าภายน้ำของตัวนี้นะครับก็จะเหมือนเจ้าตัวไฟสปอร์ตเลยนะครับคือแจ่มมากนะครับใครที่ชอบในนาฬิกาสตรีทฮิปฮอปนะครับแล้วก็อยากได้ฟิลแบบเป็นไดเวอร์วอชเล็กๆนะผมว่าเรือนนี้โคตรสปอร์ตแล้วก็โคตรลงตัวเลยนะครับยังไงก็ฝากเจ้าเรือนนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนรายละเอียดตัวเรือนต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถชมได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ำหนักเนาะตัวนี้นะครับสิ่งที่สำคัญแล้วก็ต้องดูอย่างแรกก่อนที่เราซื้อเลยก็คือในส่วนของตัวกล่องแล้วก็ตัวใบรับประกันนะครับก็อยากให้เราเช็คก่อนซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อจากร้านไหนนะก็ให้ดูตัวใบการันตีนะครับแล้วก็ตัวคู่มือของเขานะครับเล่มค่อนข้างที่จะโคตรหนาเลยนะมาพร้อมกับตัวบัตรหรือว่าเป็นสมุดสีน้ำเงินนะครับด้านหลังก็จะสอดแทรกใบประกันไว้นะครับพร้อมรหัสตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยย้ำนะครับถ้าเครื่องศูนย์เนี่ยจะต้องมีรหัสนะครับถ้าไม่มีหรือว่าเขียนเอาเนี่ยก็น่าจะสันนิษฐานได้เลยว่าอาจจะเป็นของเลียนแบบหรือว่าของหิ้วนะครับก็พวกนี้มันก็จะมีข้อจำกัดเหมือนกันเวลาเข้าไปศูนย์บริการนะเรายังไม่ซื้อได้ไม่ถึงปีอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการออกเองนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นของเลียนแบบปุ๊บเมื่อไหร่นะครับถ้าเกิดเราเอาส่งศูนย์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเขาไม่ซ่อมให้เลยนะเขาจะส่งตีกลับเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับให้ดูประมาณนี้นะก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ